ไปที่ข่าวเช้าเลยโหเชื่อว่าวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนบอลลิอร์พูนะก็ต้องโกรธจัดน่าจะหวดร้อนกันมาตั้งแต่เมื่อคืนมาหน้าโมโหามากคืออยู่ดีๆเนี่ยนี่ค่ะไม่รู้ว่าโอ้โหนี่<ป>คือเดวิตคุดนะฮะทำไมถึงไปหน้าแดงขนาดนั้นดิฉันก็ไม่ทราบนะค่ะพี่ว่าเมาชัวเขาเขาด่าแรงมากเลยใช่ไหมใช่ก็คือพูดถึงโรอบโบเนาะ เราเป็นสันครับผมแล้วก็พูดถึงเยอะกันครอบด้วยคือใช้คำพูดแบบไม่ไม่น่าหลักไม่น่าฟังเลยค่ะหยาบคายเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็พอมีคลิปนี้ออกมานะคะก็สุดท้ายเนี่ยทาง p g m l l ก็ลงโทษแบนไปก่อนคือห้ามตัดสินไปเลยพักงานไปเลยจนกว่าการพิจารณาใดๆก็ตามจะจบนะคะคอือคือเขาพูดในคลิปเนี่ยนะไม่บอกว่าตอนที่ตัดสินเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับเบอร์ลี่เนี่ยดูสิ มีอินเสิร์ตซะด้วยไงอบอกว่ามันเป็นช่วงโควิดค่ะย้อนไปหลายปีนะ,ะสามปีได้นะคะโดนครอบโจมตีใส่ไม่ใช่แค่นั้นนะยังบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับครอบบอกว่าคุยเราเป็นคนโกหกไม่อยากจะคุยกับคนที่ หญิ่งยโสโอหังแบบนี้เลยมไม่อยากจะคุยกับครอบเลยส่วนมิลเนอร์เนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้นะตอนนั้นเนี่ยเขาใส่หน้ากาก,ากอยู่นะคะด้วยความที่เป็นช่วงโควิดนะแล้วก็ยืนห่างจากครอบไปประมาณ2เมตรเพราะว่าต้อง distance, เว้นโซเชียลดิสแทนซ์เนาะรักษาระยะห่างแต่ให้ตายเถอะผมเนี่ยนะซวยสุดๆไปเลยที่จะต้องเจอกับ หนุ่มเยอรมันคนนี้พยายามใช้คําสุภาพแล้วนะคือด่าอย่าเล่นครอปใช่ไหมฮะใช่คือมันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนครอปไม่พอใจที่เวอ้์วภูไม่ได้จุดโทษอืในเกมทีเจอกับวิลล่าตอนนั้นเนาะใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะทุกสิ่งอย่างที่ออกมานั้นเรียบร้อยก็ปรากฏว่าทาง PGMOL นะคะก็ออกแถลงการเลยว่าพักงานคูดไปจนกว่าการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจะจบลงนะคะแล้วก็ หลังจากนี้หลังจากที่ออกแถลงการแล้วทางพรีเียร์ลีกเองกับคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยจะไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติมนะมทีนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยนะคูดก็บอกว่าออ้ยเหมือนเหมือนจะแก้ต่างนิดนึงอันนี้นะ เ็บอกเฮ้ยมันเป็นคลิปปลอมหรือเปล่าดูนี่โดนใส่ลายป้ายสีใดๆแต่สื่อจอมแฉที่เวลาเป็นเรื่องแบบนี้<อ>เราก็ต้องฟังเขาหน่อยนะคะเดอ s ซันมิร o เด้วยอันนี้อ e ีซอหรือเปล่าอุ้ยซออะไรอันนี้ซอซัน <laughs> อ้อเดอะซันนะเ <laughs> ขาบอกว่ามันเป็นคลิปจริงๆแล้วก็ทางคูดเองเนี่ยบอกว่าเขาอะ่ะมีมีไปให้ มีไปชี้แจงกับฮาวเวิร์ดเว็บด้วยนะคะแต่ว่าจํารายละเอียดของบทสนทนาไม่ได้เพราะว่าก็ผ่านมานานแล้วนะคะโอ้โหแต่ว่าคลิปนี้คือมันเพิ่งออกมาใช่ปะมันเพิ่งออกมาแต่เขาแค่พูดย้อนกลับไปวันที่เขาไม่ชอบเยเกลครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นคลิปที่อัดไว้ตั้งแต่ตอนช่วงเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆไม่ไกลจากกันไม่านะแต่ว่ามันดันหลุดออกมาในช่วงเวลานี้โอ้โหอย่างไรก็ตามเนอะมันก็ เละเทะนะครับคือดูทรงแล้วคงน่าจะน่าจะกลิ่มมาแล้วครับค่ะเพราะว่าต่างประเทศเขาแบบนี้เขาก็คงดื่มมันอยู่แล้วอะฮะแต่ว่าเพื่อนอะไม่รู้เรื่องเนาะไม่หา้ามไม่ใช่แล้วมันไ,ไอ้เขาเป็นคนถ่ายคลิปด้วยคือบางทีเราอยู่กับคนที่สาธารนณะเราพูดแบบนี้หรือว่าเขาเอาโทรศัพท์ไปซ่อมหรือเปล่าลวลูคลิปมันหลุดอ,อันนี้เราก็ไม่รู้ไงแต่แบบอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่กับคนที่รเราอยู่กับเพื่อนที่เพื่อนแบบ คลิปหลุดเต้าตายอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่คนถ่ายอะไรเลยครับถือว่าไม่คนแล้วยิ่งรู้ว่าเพื่อเราเมาเนี่ยไอ้ิี่ไปคู่ตายเพื่อเพื่อเลยนะแล้วมันไม่ใช่ถ้าเปน็นนะักฟุตบอลนะคุณผู้ชมแล้วแบบอ่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นนักเตะค,คนนึงแล้วไปด่าคู่แข่งเนี่ยค่ะยังไม่รุนแรงครับเพราะว่ามันก็แค่แบบมองหน้ากันไม่ติด แต่นี่คุณเป็นกรรมการ <S 2> <S 2> <yap> คุณเป็นออฟฟิเชียลครับคุณเป็นผู้ตัดสินครับนี่ไงก็คือไป oh. ดูเกมต้นเหตุต้นเรื่องเนี่ยคือเกมลิเวอร์พูลกับเบอร์ลีเนาะกรกฎาคม2 0 2 0ค่ะโรเบิร์สันเนี่ยเป็นคนทำประตูขึ้นนำก่อนนะแต่ว่าโดนเจโรติกสตีเสมอแล้วเกมนั้นก็จบเสมอหนึง่งหนึ่งทีนี้เขาก็บอกว่าพอไปย้อนดูปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ทำให้ครูแบบไม่โอเคกับกับลิเวอร์พูลกับโรเบิร์สันแล้วก็กับครอปเนี่ยน่าจะเป็น จังหวะที่คลอปแบบไปโวยที่ไม่ได้จุดโทษต,ตอนช่วง<อ>ครึ่งแรกเพราะว่าโรเบอร์สันไปโดนกระแทกลม้มแล้วไลแมนก็บอกว่าเอ๊ะมันจริงๆเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้น<อ>ตรงหน้าไลแมนเนาตรงในกรอบเขตโทษด้วย<อ>แต่ว่าทางโรบบอะคะ่ะก็เหมือนมาโวยแล้วก็มีไมโครโฟนนะของ BT Sport อะอไปจับได้ว่าแบบเหมือนมามามา,มาบ่นใส่คูดอรว่าเฮ้ยคุณไม่เห็นได้ไงมาบ่นใส่ทีม<อ>กรรมการอะไรเงี้ยมองไม่เห็นได้ยังไง โอ้ซึ่งจริงๆเขาก็มีคดีมาก่อนแล้วนะผมจำได้ตอนเฟอร์จิฟันได้เข่าขาดอ่ะที่โดนพิกฟอร์ดเสียบอ่ะเดวิดคูตเนี่ยเป็น VR อ๋อเหรอเดวิดคูตเป็น VR ผมจำได้ที่ ACL อ่ะนะตอนนั้นเลยโดนกระโดดทีบแล้วขาดอ่ะแล้วไม่ได้จุดโทษไม่ได้อะไรเลยอะค่ะเออนั่นแหละเดวิดคูตนี่แหละเป็นเป็นคนดูภาพผู้ตัดสินเป็น VR ผู้ช่วยแต่ว่าประเด็นคืออย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมการที่เขาจะบอกว่าเขาไม่ชอบเยลนคอปหรือเขาใช้คำว่าเยลนคอปเนี่ยเป็นพวกหญิงโสเนี่ย ก็แรงกว่านั้นนะจริงๆตรงนี้ก็แรงแล้วนะครับแต่ว่าคัาไปแล้วแต่ทีเนี้ยที่เขาโดนลงโทษแน่ๆคือเขาด่าสโมสรลิเวอร์พูสองคือเขาใช้คำหยาบมากกับเยอร์เกนคองคัพเขาด่าแบบตัวซีเลยอ่ะถูกไหมครับเกาลองไปหากันดูแล้วกันว่าตัวซีเนี่ยมันมันหยาบเท่ากับตัวเอฟอ่ะค่ะถูกไหมครับ ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้เห็นหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะหยาบก,กว่าน,นี้ไหมหลบเล่าไม่ได้ไงครับคุณผู้ชมในไลฟ์แชทบอก <c oughs> ในคลิปมันหยาบก,กว่านี้นี่คุณเล่าเอา้ามันในทีวีเราเล่ายัางไงใช่ไหมก็เอาเป็นว่าคู่จ่าไม่สุภาพคือเรามีระบบเซนเซอร์อโนโมัตินะคาเราจะยังพูดอย่างไง่ะลองไปดู <c oughs> เป็นอย่างนี้ก็เรียบร้อยค่ะเนี่ยผมมันไม่ชอบเลยนะกับการที่ต้องมาเจอกับคนเยอรมันอย่างเยอเกนคอบเนี่ยไอ้ยิงตั๊โซ่เรียบร้อยไม่สามารถจริงๆค่ะครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนตายเลยครับเพื่อนคนนี้อู้แต่ว่าพอมาทําแบบนี้แล้วนะโอเคแหละเราเข้าใจนะเขาจะโมโหเขาจะอะไรกับการที่มาโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ในการทําหน้าที่ของตัวเองเขาอาจจะมองว่าเขาก็เต็มที่แล้วในการในสนามนะมาด่าผมแบบนี้ได้ยังไงได้ค่ะคุณโมโหได้ค่ะใช่ไงแต่ว่าอีที่อัดคลิปแบบเนี้ยไม่น่าจะดีนะคะพูดได้คำเดียวสั้นๆบายไม่บายเดีวนคุด โอ้โหกลับมายากเลยแบบเนี้ยยากมากเพราะว่าเหมือนเป็นอาจารย์ในสนาม,มอย่างเงี้ยนึกออกปะโอ้โหอาโจารย์น่าโดนยิโวลชิด,ด่าเล้วเกินไว <laughs>